สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆโฮมแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับ Home Buyer Life และหญิงมาริลีพรพัทรเมธากันอีกเช่นเคยนะคะเจอกับ Home Buyer Life กันเป็นประจำแน่นอนว่าทุกครั้งเราต้องพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราอยู่แถวพระราม2เอกชัยค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยค่ะทาวน์โฮมฟังก์ชันใหม่นะคะจากพฤกษาเรียลเอสเตทค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหายใจได้นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยจะหายใจได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในซอยพระราม2เอกชัยในงบประมาณสัก2ล้านบาทนิดๆนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามรับชม Home Buyer Live วันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะพาเข้าไปเยี่ยมชมโครงการกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยซึ่งโครงการเขาจะเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการวันที่9ที่10มิถุนายนนี้นะคะเตรียมมาจองกันได้ก่อนอื่นเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับทำเลที่ตั้งของตัวโครงการกันก่อนนะคะสำหรับโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยค่ะตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสีวานะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นถนนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปถนนสายหลักๆในโซนนี้ได้อย่างสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเทพกาญจนานะคะเชื่อมต่อไปซอยเพชรเกษม81แล้วก็ต่อไปยังถนนเพชรเกษมได้นะคะหรือว่าจะไปออกถนนเศรษฐกิจ1ก็สะดวกนะคะคุณผู้ชมรวมทั้งจะไปถนนเอกชัยเชื่อมต่อไปถนนพระราม2นี่ก็ง่ายเลยทีเดียวนะคะไปถนนกาญจนาภิเษกเดินทางเข้าเมืองออกเมืองตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกนะคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหัวหินก็ง่ายนะอยู่โซนนี้นอกจากนี้นะคะรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการนะคะทั้งเซ็นทรัลมหาชัยพอโตชิโน่นะคะตลาดมหาชัยเมืองใหม่แล้วก็อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมสินสาครด้วยนะใครที่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมแล้วมีงบประมาณสัก2ล้านนะคะคุณผู้ชมแนะนำว่าโครงการนี้แหละเหมาะมากนะคะเดี๋ยวจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมพร้อมๆกันข้างในเลยนะคะตอนนี้เราถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะคะทาง home.co.th Facebook Fanpage นะคะตอน10โมงนิดๆคุณผู้ชมใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วสนใจโครงการนะคะติดตามชมได้หรืออาจจะยังไม่สะดวกชมแชร์ไว้ก่อนก็ได้รับชมย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาเข้าไปชมโครงการด้านในกันนะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าโครงการเลยนะคุณผู้ชมตรงซุ้มทางเข้าโครงการนี้ก็ออกแบบสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยนะคะแยกทางเข้าออกกันชัดเจนนะคะทางเข้าออกนี่ใหญ่โตโอ้อาหารมากๆเลยกว้างที่สุดเลยที่ชมแล้วก็ทางเข้าออกนะคะแยกส่วนกันซึ่งทางเข้าเนี่ยเขาจะแยกส่วนระหว่างผู้ที่เข้ามาเป็นบุคคลภายนอกนะคะเป็นวิสิตเตอร์มาเยี่ยมโครงการหรือว่าเป็นเพื่อนที่มาหาเขาจะให้เข้าทางช่องที่อยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะเพื่อที่รปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาจะได้สกรีนเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือของหญิงนี่ค่ะจะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะสำหรับลูกบ้านที่อยู่ภายในโครงการนะคะแต่คีย์การ์ดประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็บริเวณทางด้านซุ้มทางเข้าเนี่ยคุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะดูแลความปลอดภัยภายในโครงการนะคะนี่นะคะแข็งแรงเลยทีเดียวสำหรับรปภ.ของเราแล้วก็มีกล้อง CCTV นี่ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนี่อุ่นใจได้นะคะตามมาตรฐานของพฤกษาเลยทีเดียวนะคะไปเข้าไปดูข้างในกันมาถึงแล้วพื้นที่ของโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยนะคะทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่ดินพัฒนาบนแปลงที่ดินประมาณ28ไร่กว่าๆนะคะตัวโครงการเขาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมีทั้งหมดประมาณ309ยูนิตค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เดี๋ยวเราเข้ามาดูบริเวณพื้นที่ในโครงการกันนะคะก็จะมีพื้นที่สวนสาธารณะด้านในนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นไว้สำหรับให้เด็กๆทำกิจกรรมแล้วก็หรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็สามารถมาใช้ enjoy ได้นะคะสำหรับพื้นที่สวนสีเขียวภายในโครงการนะคะมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะเดี๋ยวเราแวบดูกันก่อนนะนี่ค่ะมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะ
สำหรับเด็กๆนี่นะคะพื้นที่สีเขียวของโครงการก็จะอยู่ด้านหน้ามาใช้งานได้สะดวกสำหรับลูกบ้านทุกท่านนะคะด้านหน้าของโครงการเลยทีเดียวนะใครที่สนใจโครงการนะคุณผู้ชมสำหรับโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยค่ะตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะเปิดพรีเซลวันที่9ที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะซึ่งราคาพิเศษเริ่มต้นสำหรับวันพรีเซลนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ไม่ถึง2ล้านนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,850,000 บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะน่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูในส่วนพื้นที่สีเขียวของตัวโครงการนะก็เป็นสีเขียวพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ให้เด็กๆมาวิ่งเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมได้นะคะบริเวณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูบ้านกันคุณผู้ชมหลังจากดูสวนดูสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการแล้วนะคะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างกันบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นทาวน์โฮมหายใจได้นวัตกรรมใหม่ที่ปรึกษาเขาใส่เข้าไปในตัวบ้านทำให้บ้านมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆให้เพดานสูงถึง 3.1 เมตรเลยทีเดียวสูงกว่าทุกโครงการที่เคยพัฒนามาสำหรับตัวทาวน์โฮมนะคะเพราะที่ผ่านมาเขาจะทำแค่ประมาณสัก 2.7 เมตรเท่านั้นสำหรับเพดานนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสนามเด็กเล่นนะคะเป็นมุมให้สำหรับเด็กๆมาทำกิจกรรมวิ่งเล่นกันได้ในพื้นที่ของโครงการก็อย่างที่แจ้งไปคืออยู่ด้านหน้าเลยบ้านทุกหลังสามารถมาใช้งานได้สะดวกนะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วมีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมสามารถพูดคุยทักทายเรามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Live พิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์มาได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์นะคะผ่าน Facebook ตอนนี้หรืออยากจะชมอะไรเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะนี่มีคนถามบอกว่ามาไม่ทันอยู่ตรงไหนของช่วงพระราม2เอกชัยตัวโครงการอยู่บนถนนเลียบคลองสีวานะคะเป็นถนนที่ลัดล้อเชื่อมต่อได้กับถนนสายหลักในโซนนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่มาถึงแล้วนะคะสำหรับบ้านตัวอย่างเดี๋ยวเราจะพาดูบ้านตัวอย่างกันบ้านตัวอย่างนะคะก็จะตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยจะมีบ้านแบบเดียวให้เลือกอยู่ด้านหลังของอินนี่เองค่ะก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยจะพัฒนาบนที่ดินแปลงประมาณ 17.8 ตารางวานะคะสำหรับแปลงที่ดินแต่ถ้าเป็นแปลงมุมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ24วานี่ถ้าหลังแปลงมุมก็อาจจะอยู่ที่24ตารางวาหรือบวกลบนิดหน่อยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจะอยู่ที่95-98ตารางเมตรฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหายใจได้หน้ากว้าง 5.7 เมตรจอดรถได้1คันนะคะเดี๋ยวฟังก์ชันจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าปะตามเข้ามาเลยนี่เดี๋ยวเดินฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวบ้านทั้งหมดนะคะก็จะปลูกติดเรียงกันแบบนี้แต่ละหลังแปลงมาตรฐานเขาจะอยู่ที่ขนาดที่ดีอยู่ที่ 17.8 ตารางวาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดินผ่านแชวบ้านมาตรฐานบ้านตัวอย่างโครงการจะตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานหรือว่าบ้านที่โครงการเขาส่งมอบให้คุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์หลังนี้จะรวมเฟอร์นิเจอร์ให้ดูเป็นไอเดียนะว่าเกิดถ้าเกิดเราซื้อโครงการนี้ไปสามารถตกแต่งฟังก์ชันได้ประมาณนี้เลยนะคะมาถึงแล้วในส่วนของหน้าบ้านโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยนะคะหน้าบ้านนี่คือกว้าง5.7 เมตรเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวให้ช่างภาพเราแพลนไปข้างหน้านี่ข้างหน้านี่จะเป็นในส่วนของบ้านจริงๆเลยที่โครงการเขาส่งมอบจะหน้าตาแบบนี้แหละถ้าเป็นบ้านแปลงมุมก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะคะที่ดินเพิ่มอ๋อโทษทีพื้นที่ใช้สอยในบ้านเท่าเดิมแต่ว่าจะได้ขนาดที่ดินเพิ่มบริเวณหัวมุมอย่างที่เห็นในภาพนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พื้นที่เพิ่มหน่อยก็เลือกซื้อแปลงหัวมุมได้เลยแล้วก็บ้านหัวมุมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของหน้าต่างให้ทางด้านข้างบ้านด้วยนะป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันดีกว่าจอดรถได้1คันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นี่ค่ะบริเวณที่จอดรถจะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีประตูอะไรตรงนี้แวะมาดูมันคือห้องเก็บของห้องเก็บของนี่จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านบริเวณลานจอดรถเลยค่ะคุณผู้ชมเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประตูบานใหญ่ใช้งานได้สะดวกนะคะสำหรับห้องเก็บของอยู่บริเวณลานจอดรถเลยนี่ค่ะจอดรถได้1คันนะคะสำหรับที่นี่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่านะคะเข้าไปดูบ้านกันสำหรับโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยแถวนั้นท่านนี่
ประตูเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะกรอบอลูมิเนียมสีเทาๆขาวๆสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมให้ความรู้สึกโปร่งโล่งนะเพราะเขาทำประตูเป็นประตูกระจกนะคะทางด้านหลังบ้านประตูก็เป็นประตูกระจกเข้ามาเนี่ยจะได้ความรู้สึกโปร่งโล่งอย่างที่หญิงแจ้งไปคือเพดานเขาให้สูงอยู่ที่ 3.1 เมตรนะคะสูงกว่าโครงการอื่นๆที่ปรึกษาเคยพัฒนามาถือว่าเป็นโครงการแรกๆที่ทำเพดานให้สูงโปร่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยจริงๆมันได้เพิ่มด้วยนะในแนวตั้งนะคะเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องรับแขกอยู่โซนด้านหน้าเลยอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมหายใจได้ทาวน์โฮมหายใจได้คืออะไรคือเขาจะมีในส่วนของเป็นช่องแล้วก็เป็นพัดลมดูดอากาศให้นะคะในแต่ละจุดของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมนี่สังเกตเห็นว่าที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นช่องพัดลมเป็นช่องดูดอากาศที่จะสามารถถ่ายเทอากาศจากข้างนอกนะคะให้หมุนเวียนเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วก็ดันอากาศเดิมขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดูดอากาศออกไปข้างนอกทำให้บ้านเย็นลงประมาณสัก1องศาเย็นกว่าข้างนอก1องศานะคะเดี๋ยวดูบ้านกันต่อเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นบริเวณนี้ค่ะทางด้านขวามือจะเป็นทางเดินขึ้นบันไดชั้น2นะคะแล้วก็เป็นส่วนของห้องน้ำส่วนถัดมาบริเวณนี้นะคะเชื่อมต่อกับมุมของห้องนั่งเล่นเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมพื้นที่ค่อนข้างเป็นอเนกประสงค์นะใครจะอาจจะทำเป็นฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้คืออย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งแค่เป็นพื้นที่เป็นของเป็นเคาน์เตอร์วางของแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนอยากจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มทำเป็นโต๊ะทำงานนะคะเป็นมุมนั่งเล่นเพิ่มเติมอีกบริเวณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอยู่ตรงกลางบ้านเลยเนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งไปถ้าเป็นบ้านแปลงมุมมีหน้าต่างให้นะคะตรงนี้ด้านหลังบ้านเนี่ย1จุดแล้วก็ตรงหน้าบ้านอีก1จุดจะทำให้บ้านดูโล่งโปร่งมากขึ้นเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมอเนกประสงค์ตรงบริเวณนี้เป็นมุมรับประทานอาหารด้านหลังบ้านค่ะนี่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือๆในการใช้สอยฟังก์ชันอื่นๆได้ค่ะส่วนทางด้านขวามือเดี๋ยวเราไล่ดูทางด้านห้องน้ำกันก่อนเลยดีกว่านะเข้าไปดูห้องน้ำจะอยู่บริเวณใต้บันไดนะคะเป็นห้องน้ำที่ชั้น1สามารถใช้งานได้อาบน้ำได้มีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะคะสุขภัณฑ์แบรนด์โคเลอร์ให้ครบแบบที่เห็นในบ้านตัวอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามซึ่งสุขภัณฑ์นี้จะเป็นซอฟต์โค้ดด้วยนะท็อปโฟนี่คือเวลาปิดอ่ะมันจะไม่งับเลยมันจะค่อยๆแบบว่าสโลว์ลงไปไม่เสียงดังด้วยแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศมีฝักบัวนะคะอาบน้ำได้สำหรับห้องน้ำที่ชั้น1นะคะไปดูฟังก์ชันถัดไปนะคะหลังจากห้องน้ำทางด้านติดกับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องก็ได้ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานโครงการจะไม่ได้กั้นห้องไว้ให้จะเป็นพื้นที่โล่งๆเข้าไปข้างในค่ะซึ่งอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถทำเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งห้องนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุอยู่ให้อยู่ห้องข้างล่างนี้ได้ค่ะวางเตียงขนาดไซส์3ฟุตครึ่งได้สบายๆแล้วก็มีหน้าต่างให้บริเวณทางด้านหลังบ้านด้วยเชื่อมต่อกับห้องครัวนี่นะคะอย่างห้องนี้คือถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนอยู่กันแค่2คน2สามีภรรยาหรือมีลูก1คนอยู่กัน3คนห้องนี้อาจจะไม่ต้องทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะทำเป็นห้องที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องดูหนังห้องเล่นเกมก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นหรือจะทำเป็นห้องครัวก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ห้องครัวในตัวบ้านเลยอาจจะไม่อยากทำเป็นครัวทางด้านหลังบ้านตรงนี้ทำเป็นห้องครัวได้เช่นกันนะคะมาดูหลังบ้านกันต่อคุณผู้ชมหลังบ้านนะคะก็เป็นประตูกระจกบานสไลด์ข้อดีของประตูกระจกนี่คือทำให้บ้านดูโล่งโปร่งอยู่ตรงนี้นะคะสามารถมองทะลุไปบริเวณหน้าบ้านได้แบบว่าไม่มีอะไรบดบังเลยเพราะว่าสามารถมองเห็นได้หมดเลยนะคะด้านหลังบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านมาตรฐานที่โครงการส่งมอบจะเป็นพื้นที่โล่งนะคะโครงการเทปูนไว้ให้ความลึกของตัวบ้านจะอยู่ที่ความลึกของหลังบ้านบริเวณนี้จะอยู่ที่2เมตร
ซึ่งอันนี้บ้านตัวอย่างโครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถทำฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เป็นมุมซักรีดนะคะเอาเครื่องซักผ้ามาวางได้นะคะเป็นเคาน์เตอร์สวยๆบริเวณนี้ได้รวมถึงฝั่งนี้ก็ทำเป็นครัวเคาน์เตอร์ครัวยาวๆนะคะใช้งานได้เพิ่มเติมนะคะพื้นที่ใช้สอยตรงบริเวณนี้นะคะก็อาจจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานก็คือต่อเติมทางด้านหลังบ้านเพิ่มนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อส่วนชั้นบนชั้น2นะคะดูชั้น1กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะก็วันที่9ที่10นี้โครงการเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการค่ะขึ้นเดินบันไดกันเดี๋ยวบอกบันไดก่อนบันไดเนี่ยเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะคะแน่นหนาแล้วก็คงทนมากแล้วก็หน้าผิวเนี่ยเขาจะเป็นพื้นไม้ยางพาราแล้วก็ทางเดินซ้ายมือสังเกตเห็นจะมีช่องแสงของกระจกนะคะแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาเวลาเราเดินตรงนี้อาจจะไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้ทำให้บ้านดูโล่งโปร่งมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าไฟนะคะปะเดินดูชั้น2กันดูชั้น2นะคะอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านนวัตกรรมหายใจได้ข้างบนสังเกตดูข้างบนจะมีพัดลมดูดอากาศแล้วก็มีช่องระบายอากาศให้ในแต่ละจุดมีให้ทุกห้องเลยคุณผู้ชมรวมถึงข้างบนดาดฟ้ามีอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นจุดที่ให้ช่องแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาภายในตัวบ้านอย่างนี้ก็ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทำให้บ้านได้แสงสว่างจากธรรมชาติทำให้บ้านดูโล่งโปร่งมากขึ้นค่ะนี่แหละในส่วนของบ้านหายใจได้อย่างที่บอกไปว่าโครงการจะติดให้ทุกหลังเลยนะคะสำหรับพัดลมดูดอากาศแล้วก็ช่องระบายอากาศมีให้ทุกจุดของบ้านเลยนะคะห้องนอนก็มีให้ทุกห้องเลยส่วนของชั้น2เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนแล้วค่ะห้องนอนมี3ห้องนอนสำหรับชั้น2แล้วก็มี1ห้องน้ำใช้แชร์กันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นดูกันที่ห้อง Master Bedroom หรือว่าห้องนอนใหญ่กันก่อนจะอยู่ที่ด้านหน้าบ้านเลยนะคะกินพื้นที่ไปทั้งหมดของโซนหน้าบ้านหน้ากว้างจะอยู่ที่ 5.7 เมตรเท่ากับตัวบ้านเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็วางฟังก์ชันได้เรียกได้ว่าคือเหมือนลงตัวทุกอย่างนะคุณผู้ชมวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้สบายๆแล้วก็มีพื้นที่ในการเดินรอบเตียงได้นะคะรอบๆตรงบริเวณนั้นแล้วก็หน้าต่างหน้าบ้านมีให้ด้วยนะคะบานใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะคะนี่ฟึบเปิดออกไปรับบรรยากาศภายนอกได้นี่ค่ะเป็นแบบดับเบิลล็อกด้วยนะสำหรับหน้าต่างข้างบนเนี่ยดับเบิลล็อกคือเป็นการล็อก2ชั้นนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยนะส่วนพื้นที่ภายในห้อง Master Bedroom หรือว่าห้องนอนใหญ่ยังไม่หมดเท่านี้วางเตียงได้แล้วในโซนฝั่งนี้ส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือยังมีพื้นที่เหลือนะคะสำหรับทำ Walk-in Closet นะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงน่าจะชอบในการ Build in ตู้เสื้อผ้าแล้วก็มุมแต่งตัวนะคะตรงบริเวณนี้ก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ซึ่งมุมแต่งตัวตรงนี้ข้อดีเห็นไหมว่าเขาจะมีกระจกเป็นบานพอดีนะคะเป็นกระจกบานกระทุ้งให้แล้วข้อดีก็คือแสงสว่างจากธรรมชาติมันส่องเข้ามาเวลาคุณผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยก็ต้องการแสงสว่างจากธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันจะได้ดูไม่หลอกตานะคะจะได้ดูสวยเป็นธรรมชาติส่องกระจกแล้วก็แต่งหน้าไปอันนี้ดีงามมากนะคะดูดีมากแล้วก็ทางด้านนอกนี่เดี๋ยวแวะมาดูตรงนี้จริงๆเขาก็น่าจะใช้เป็นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์แต่ว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะทำเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านได้นะคะสามารถเอาต้นไม้สวยๆต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งมาลงเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตัวบ้านเราได้ด้วยเช่นกันนะคะปะไปดูกันต่อในส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะ Master Bedroom อันนี้เราดูกันครบแล้วเดี๋ยวถัดไปดูห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ทางด้านหลังบ้านกันนี่ค่ะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อยู่ติดกันเลยค่ะส่วนห้องนอนที่2ของบ้านแปลงมุมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะมีฟังก์ชันที่มันแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆก็คือเขาจะมีหน้าต่าง2จุดก็คือทางด้านหลังบ้านแล้วก็ทางด้านข้างบ้านให้เพราะฉะนั้นก็จะได้ความโล่งโปร่งมากขึ้นสำหรับห้องนอนที่2นะคะนี่เดี๋ยวโชว์หน้าต่างนี่ค่ะมีหน้าต่างทางด้านหลังบ้านให้2จุดนะคะข้างบ้าน1จุดแล้วก็หลังบ้าน1จุด
พราะฉะนั้นก็จะได้ความโล่งโปร่งเพิ่มมากขึ้นสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้สบายๆและยังมีพื้นที่ใช้สอยอย่างที่หญิงเดินให้ดูว่ามันยังสามารถใช้ชีวิตเดินได้นะคะตรงบริเวณนี้นี่เขาก็มีพื้นที่นอกจากนี้ยังสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดพอดีใช้งานได้นะคะตรงบริเวณนี้เลยนี่อันนี้ห้องนอนที่2ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นห้องนอนที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ว่าคือสามารถจัดฟังก์ชันทุกอย่างในการใช้ชีวิตในห้องนอนได้ครบค่ะรวมถึงมุมโต๊ะทำงานนั่งเล่นตรงบริเวณนี้อาจจะใช้รวมกับมุมเป็นแต่งหน้าแต่งตัวได้นะคะก็สามารถบิวอินเพิ่มเติมรวมทั้งโต๊ะข้างเตียงโต๊ะหัวเตียงก็สามารถวางได้ยังมีพื้นที่สำหรับห้องนอนที่2นะไปดูกันต่อห้องนอนที่3อยู่ติดกันเลยนะคะอยู่ติดกับห้องนอนที่2พื้นที่จริงๆอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ไซส์ใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่เขามีหน้าต่างให้ทางด้านหลังบ้าน1จุดเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่บิวอินหรือว่าวางฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้หรือว่าโต๊ะวางของก็สามารถวางได้เช่นกันนะคะสำหรับห้องนอนที่3ที่หญิงอยู่ตอนนี้นะคะปะเดี๋ยวดูกันต่อส่วนของห้องน้ำนะคะไปดูห้องน้ำที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนทั้ง3ห้องเพราะว่าชั้น2เนี่ยมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องแล้วก็ใช้แชร์กันห้องน้ำก็จึงออกแบบให้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้เป็นอาจจะทำเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์เพิ่มเติมนะคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนอาบน้ำก็ทำไว้ให้บริเวณนี้นะคะมีฝักบัวแล้วก็ผนังนี่ก็ออกแบบวางกระเบื้องสีสวยๆให้แบบนี้เลยนอกจากนี้ยังมีหน้าต่างบานกระทุ้งเล็กๆตรงนี้นะคะให้ด้วยช่วยระบายอากาศแล้วก็ทำให้การถ่ายเทอากาศในห้องน้ำเนี่ยได้ดีห้องน้ำแห้งเร็วนะคะมีอากาศถ่ายเทเข้ามาแล้วก็มีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามารวมถึงสุขภัณฑ์อะไรโครงการเขาก็ให้มาครบนะคะแบรนด์โคลเลอร์สวยๆแบบนี้ค่ะส่วนทางด้านบนเพดานเดี๋ยวเราให้ดูอีกจุดนึงก็จะมีเป็นช่องแสงสว่างจากธรรมชาตินะคะให้อีกหนึ่งจุดภายในห้องน้ำนี่เลยนะโอเคดูกันครบแล้วนะคะสำหรับบ้านตัวอย่างโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจโครงการเดี๋ยวหลังจากนี้หญิงจะพาไปดูในส่วนของบ้านมาตรฐานหรือว่าบ้านแปลงที่โครงการเขาจะส่งมอบให้กับลูกบ้านนะคะที่ไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้สำหรับใครที่สนใจตอนนี้โครงการเตรียมที่จะเปิดพรีเซลในวันที่9ที่10มิถุนายนนี้ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะโครงการมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะส่วนลด 200,000 บาทค่ะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราให้ดูบ้านโล่งๆกันอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ให้เห็นความโปร่งโล่งของตัวบ้านที่ให้เพดานสูง 3.1 เมตรสำหรับทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮม2ชั้นนวัตกรรมใหม่ถ้าเป็นทาวน์โฮมที่หายใจได้อย่างที่แจ้งไปนะคะมีช่องระบายอากาศให้ระหว่างนี้มีคำถามเข้ามานะครับว่าหลังนี้ราคาเท่าไหร่หลังนี้นะคะหลังนี้เป็นบ้านแปลงมุมหลังนี้ราคาถ้าบ้านแปลงมุมเดี๋ยวบอกราคาละบ้านแปลงมุมจะอยู่ที่ 2.4 ล้านบาทสำหรับบ้านแปลงมุมนะคะแต่ถ้าเป็นแปลงมาตรฐานราคาเริ่มต้นนะตอนนี้คือ 1,850,000 บาทนะคะสำหรับแปลงเริ่มต้นแปลงมาตรฐานค่ะไปเข้าไปดูบ้านมาตรฐานกันบ้านมาตรฐานก็คือบ้านที่โครงการเขาจะส่งมอบให้กับลูกบ้านจะหน้าตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้แบบบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ดูกันก่อนเลยนี่ค่ะประตูทางเข้าฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์จะไม่ได้มีให้ค่ะบ้านหน้ากว้าง 5.7 เมตรเท่ากันจอดรถได้1คันฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถนะคะเพดานสูงอยู่ที่ 3.1 เมตรอย่างที่แจ้งไปค่ะเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วแต่เราจะไอเดียดีไซน์ตกแต่งตามไอเดียของเราว่าเราอยากจะได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมห้องนั่งเล่นมุมห้องรับแขกเชื่อมต่อมุมรับประทานอาหารหรืออาจจะทำห้องเพิ่มเติมอย่างที่หญิงแจ้งไปนะคะว่ามุมนี้อาจจะทำเป็นห้องครัวหรือว่าเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุรวมถึงห้อง
อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็สามารถทำได้เห็นไหมคะเชื่อมต่อกับทางด้านหลังบ้านนี่เดี๋ยวเราโชว์ให้เห็นทางด้านหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็โครงการจะเทปูนไว้ให้แบบนี้แหละอันนี้เป็นบ้านจริงๆบ้านจริงๆที่โครงการเขาจะส่งมอบให้เรานะคะหน้าตาแบบนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นบ้านตัวอย่างที่พาไปดูสวยๆแบบนั้นคือบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียซึ่งเราจะแต่งแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะปะเดี๋ยวดูกันต่อค่ะส่วนของห้องน้ำแล้วก็ทางเดินขึ้นบันไดนะคะอันนี้ห้องน้ำที่ชั้น1จริงๆห้องน้ำเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งไว้ให้ดูสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยสุขภัณฑ์ให้ครบนะคะแบรนด์โคลเลอร์อ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็นี่ค่ะท่านลมดูดอากาศตกแต่งฟินิชชิ่งเบื้องสวยๆแบบนี้นะคะที่โครงการให้นะดูกันต่อที่ชั้น2ค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปนะคะนี่มีช่องแสงกระจกให้ด้วยเหมือนบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้เลยบันไดก็เป็นบันไดคอนกรีตนะคะแข็งแรงทนทานพื้นผิวเป็นไม้ยางพารานะคะนี่ส่วนข้างบนนวัตกรรมบ้านหายใจได้อย่างที่หญิงแจ้งไปคือมีพัดลมดูดอากาศมีช่องแสงช่วยให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาในตัวบ้านได้เพิ่มเติมนะคะซึ่งพัดลมดูดอากาศเนี่ยก็จะทำให้บ้านหลังนี้ระบายอากาศได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพิ่มขึ้นจากปกติแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านประมาณ1องศาด้วยทำให้บ้านเย็นลงไปดูกันต่อส่วนของห้องนอนใหญ่หรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะนี่เลยห้องมาสเตอร์เบดรูมเปิดหน้าต่างได้กว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเทควิวข้างนอกได้แบบเต็มๆเลยทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะซึ่งเป็นมุมที่สามารถทำพื้นที่ walk-in closet แล้วก็ทำมุมแต่งตัวได้ด้วยนะสำหรับห้อง master bedroom นี่มีหน้าต่างให้1จุดเป็นหน้าต่างบานกระทัดรัดนะคะใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปว่าเอามุมแต่งตัวมาไว้ตรงนี้มุมแต่งหน้ามาไว้ตรงนี้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติมันดีมากเลยนะคะมีคำถามเข้ามาจากที่ตั้งโครงการครับโอเคบ้านอยู่ไหนมีแฟนเพจถามเข้ามานะคะที่ตั้งของโครงการนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนเรียบคลอง4วาค่ะซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักในโซนพระราม2เอกชัยได้หมดเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยู่ในโซนนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะสามารถเดินทางไปที่ถนนเทพกาญจนาถนนเอกชัยหรือว่าถนนเศรษฐกิจ1ได้ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะคะตัวที่ตั้งของโครงการเดี๋ยวหลังจบไลฟ์หญิงจะแปะแผนที่ให้ชมอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นอ่ะดูกันต่อค่ะส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3สำหรับบ้านมาตรฐานที่เป็นแปลงไม่ใช่แปลงมุมเนี่ยไซส์ใกล้เคียงกันนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นช่องระบายอากาศที่โครงการเขาต่อไว้ให้นะคะเป็นนวัตกรรมบ้านหายใจได้ที่ทำให้การระบายอากาศในตัวบ้านเนี่ยดีเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราเปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดประตูทิ้งไว้นะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอากาศที่หมุนเวียนภายในตัวบ้านนี่ค่ะก็จะมีให้ทุกจุดเลยปะมาดูกันต่ออีกห้องนอนนึงนะคะก็ห้องนอนที่3จริงๆเรียกได้เหมือนกันห้องนอนที่2และห้องนอนที่3 2ห้องนี้เพราะว่าขนาดใกล้เคียงกันเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยพอๆกันสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้สบายๆแล้วก็สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ฟังก์ชันโต๊ะทำงานเพิ่มเติมได้นะคะครบทุกฟังก์ชันการใช้งานดูกันต่ออีกฟังก์ชันนึงสำหรับห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำที่อยู่ในบ้านแปลงมาตรฐานห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากบ้านที่เป็นบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะฟังก์ชันครบอ่างล้างหน้าแบรนด์โคลเลอร์ให้ไปครบทุกฟังก์ชันโถสุขภัณฑ์ที่อาบน้ำให้ไปด้วยนะคะท่าทีฝักบัวนี่พัดลมดูดอากาศนี่โครงการก็ให้มานะคะแล้วก็นี่เรียกได้ว่ากระเบื้องนี่ก็ตกแต่งให้สวยๆสีขาวดูสะอาดสะอ้านสบายตาแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะสำหรับใครที่สนใจโครงการบ้านพฤกษาพระราม2เอกชัยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้โครงการ
รียมที่จะเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการในวันที่9ที่10มิถุนายนนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะราคาพรีเซลเนี่ยราคาพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 1,850,000 บาทนะคะบ้านพัฒนาบนที่ดินแปลงประมาณ 17.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 95-98 ตารางเมตรนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็มาเยี่ยมชมโครงการกันได้นะคะซึ่งวันที่9ที่10อย่างที่แจ้งไปว่ามีโปรโมชั่นพิเศษคือมีส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดพิเศษให้ 200,000 บาทแล้วก็มีแถมแอร์ให้1ตัวที่บ้านที่ชั้น1นะคะแล้วก็มีฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์คือโครงการเนี่ยเขาพร้อมโอนในเดือนกรกฎาคมนี้จอง999บาทแล้วก็ทำสัญญา 2,001 บาทนะคะแล้วก็ทำเรื่องโอนได้เลยหลังจากนั้นก็ทำเรื่องยื่นกู้แบงค์ค่ะตัวโครงการจะสร้างเสร็จพร้อมอยู่นะคะสำหรับ20ยูนิตแรกประมาณเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้าส่วนทั้งโครงการเนี่ยจะสร้างเสร็จประมาณปีหน้านะคะปี2562ก็คือจะเสร็จทั้งโครงการนะสำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะยังไงแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็มาดูบ้านตัวอย่างมาจองกันได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่9ที่10มิถุนายนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม Home Buyer Live นะคะสำหรับคำถามไหนที่อาจจะยังไม่ได้มีการตอบคำถามเดี๋ยวหญิงจะไปไล่ตอบให้หลังจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวหญิงลาไปก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลาไปกับภาพบ้านจริงๆที่โครงการเขาจะส่งมอบนะคะหน้าตาสวยงามรั้วเรออะไรครบแบบพร้อมโอนเลยทีเดียวนะคะให้ดูกันเป็นออเดอร์ก่อนนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Home Buyer Live นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ